ก็ขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเมอร์ทีวีครับอยู่เกมเมอร์เลอร์ไลเชนอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาไต่หัวข้อไปบททดสอบเมนูจบกันนะครับขอโทษครับ พอดีกินป๊อปซี่มา ไม่มีโฆษณานะครับโอเคครับ เพื่อเราที่ผมจะหาก็จะมีอันนี้ลูกปัดวิวัฒนาการนะครับแล้วก็แกนพลังงานนะสองอย่างนี้แหละที่ผมต้องการเพื่อไปทำตัวนะแล้วก็มีคนบอกผมมาว่าให้ทำไดหน้าซึ่งไดหน้าของผมอ่ะมันขาดอยู่ตัวหนึ่งถึงจะปั้นไป8ดาวได้นะครับต้องรอนะต้องรอสุ่มได้หรือว่าผมจับได้นะครับโอเคครับงั้นเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปอันนี้เราสามารถข้ามได้นะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะข้ามเลยครับเพราะว่าพลังของเราก็มีเยอะกว่านะนี่ก็ข้ามได้นะซึ่งโอ้โหแบบดีมากอะตัวเขาตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งแต่ว่าผมไม่ใช้ อาจจะแบบเป็นเพราะบอทหรือเปล่ามันก็เลยแบบให้ผมเห็นอยู่ช่องหนึ่งเขาปั้นตัวเนี้ยนี่ๆๆๆเห็นไหมช่องแบบน่าจะทำก่อนผมอะเขาทำตัวเนี้ยขึ้นผมไม่รู้ว่ามันดีป่ะผมก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ยตัวนี้ตัวที่แบบสร้างโลแบบรัวๆมากไปต่อได้นะโอ้ยนี่ตัวนี้อีกตัวนี้โกงนี่ตัวนี้ตัวนี้โกงนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างแบบซัพพอร์ตทีมนิดหน่อยไม่ใช่ดิกันตัวล้วงเนี่ยได้ดีเลยนะครับสกิลมันกันตัวล้วงได้ดีมากเลยกันพวกสตีฟพวกสายที่แบบล้วงหลังอ่ะดีมากเลยครับเมจตัวเนี้ยสกิลมันเป็นหลับหรือเปล่าแบบไม่สามารถขยับได้อ่ะนานอยู่นะแล้วก็ตัวนี้โกงผมอยากได้แต่ผมก็สุ่มไม่ได้สักทีอะครับหรือเป็นเพราะดวงผมหรือเป็นโชคเป็นเพราะโชคของผมนี่ก็ไม่แน่ใจเราน่าจะข้ามไม่ได้แล้วพลังน่าจะสูญเสียครับโอ้โหแทงผมโอ้โหสตีฟโดนแล้วครับจังหวะนี้โอเคเก็บตัวธนูไปได้หนึ่งถือว่าดีครับให้โดนหนึ่งแล้วสตีฟเราโดนสตันครับโอ้โหสตีฟหลับแล้วอุดแรงอ่ะไม่ไหวปะเนี่ยไม่ไหวอยู่ไหวอยู่นึกว่าไม่ไหวซะละสตีฟเข้าไปเมื่อกี้โดนไอ้สกิลของไอ้นักเวียบอะไรเงี้ยมันทำให้โดนสตันนานอยู่นะ4วิ3วิ4วิไหมประมาณนั้นนะครับนี่เมื่อกี้มันข้ามได้เราไม่ข้ามวะเสียเวลาจริงๆไปครับเราข้ามได้เราก็จะข้ามนะอันไหนข้ามไม่ได้เราก็จะมาวัดดวงกันเลยนี่ผมต้องไปดูสกิลตัวนี้เดี๋ยวเราขอไปดูสกิลตัวนี้ก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยเหมือนเคยสุ่มได้หรือเปล่านี่ป่ะนี่ชื่อดุสบันท่าเหรอดุสบันท่าดุสบันทะสร้าง60ของก็เสียหายต่อตัวเดียวทุกรอบในทุก 0.5 FP แล้วฟื้นฟู1 FP เป็นฟื้นฟู EP ด้วยเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 10% ที่ดุบันทะจะวางยาพิษผู้โจมตีสร้าง20ความของความเสียหายจากดาเมจในโอ้โหเฮ้ยค่อนข้างโกงอยู่นะแล้วเป็นสายแทงยืนหน้าด้วยค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยผมก็มีตัว4ดาวแต่ก่อนสุ่มได้เยอะ4ดาวถ้าเกิดจะปั้นก็ปั้นได้นะแต่ผมยังอ่านสกิลมันไม่ครบถ้วนไงผมก็เลยช่างมันแล้วกันตัวนี้เป็นเน้นทางดาเมจแทนโอเคเราไปต่อเลยแล้วกันอยู่ไหนเอ่ยตัวต่อของเราเปิดก่อนขอรับเฮ้ยได้คื
ส่วนเชนครับต่อกันครับโอ้โหนี้เราน่าจะฆ่าไม่ได้แล้วนะเก็บสายธนูแล้วกันครับไปมาดูครับว่าจะรอดหรือจะร่วงก็ขอโทษกับเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะครับมันน่าจะดูดเสียงเข้ามาอาจจะได้ยินเสียงรถนะก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคเราน่าจะเก็บไปได้2ตัวแทงกับตัวธนูครับยืนหลังโอ้โหตัวซับเขาแบบสตีฟเราใช้สกิลพอดีครับเมื่อกี้เลยรอดจากออสทีมเขานะออสชื่อเรียกยากนิดหน่อยเดี๋ยวก็เรียกเป็นตัว S เดี๋ยวก็ชอช้างชอเสือชอช้างสลับกันไปสลับกันมาครับนักเวทเหรอนักเวทแล้วกันนักเวทตัวนี้ก็น่าสนใจน่าทำอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าลองอ่ะแหละถ้าจะทำอ่ะก็น่าจะตันอยู่ที่เลเวล140-150เท่าสตีฟละประมาณนี้นะครับโอ้สตีฟโอ้ล่วงโอ้ไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวแทงแข็งเกินครับโอ้โหแทงละป้าบเขาให้แทงไม่ไหวครับเดี๋ยวผมขอลองจัดใหม่ละกันลองจัดใหม่นะประมาณจะเน้นมาทางตัวธนูนะครับมาลองดูว่าเราเก็บธนูดีกว่าหรือว่าไปเก็บตัวนักเวทดีกว่าเก็บธนูได้แล้วหนึ่งโอ้โหแต่ว่าแทงเราล่วงแล้วไอ้สตีฟเฮ้ยสตีฟใช้ได้อีกรอบดีสวยครับปาบเขาให้โอ้โหรอดไหมเนี่ยไอ้ออสโอ้โหเปี้ยงลงทีเดียวโอ้โหเลือดมันเด้งสวยสวยสวยแต่เราจะได้แล้วมาดิโอ้โหเกาะโคตรหนาโอ้โหถ้าเกิดปั้นได้ก็แบบโอ้โหสุดยอดมากแบบเด้งเกาะรัวๆเกาะ 2-3 ชั้นน่ะโอ้โหเดี๋ยวผมรู้ละเมดไม่ต้องแครี่ไอ้สายตีสายไอ้นี้อย่างเดียวเลยธนูเน้นตัวไหนแบบธนูแรงๆจัดเลยมันน่าจะตีไวกว่านะตีธรรมดาตีไวแล้วก็ตีแรงด้วยสตีฟจัดการมันสตีฟเฮ้ยสตีฟโดนแช่โอ้โหเรียบร้อยวิสตีฟโดนแช่โอ้โหไม่น่าไหวอุ้ยโดนอุ้ยโดนสตันโดนใบอุ้ยโดนทุกสกิลโอ้โหอุ้ยออสไม่ไหวไปเนี่ยไม่มีเลือดเด้งเลือดวิสตันไม่ทันครับโหเราน่าจะมาได้แค่นี้นะโอ้โหอย่างตึงเลยอ่ะก็โอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe มาแก่ผมด้วยนะครับเราก็จะมาเล่นประมาณนี้แหละค่อยๆไปดูกันทีละนิดทีละนิดครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายครับ